กรณีที่หญิงรายหนึ่งค่ะขับรถยนต์ Mercedes-Benz นะคะแล้วก็ไปพุ่งชนรถของคนอื่นๆได้รับความเสียหายแล้วเธอเนี่ยเมาแล้วขับค่ะก่อเหตุมาตั้งแต่แยกแครายเรื่อยไปจนกระทั่งไปจบอยู่ที่เตาปูนก่อนที่จะมีการเกลี้ยกล่อมให้เธอเนี่ยยอมมอบตัวดูคลิปบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะเมาแล้วขับค่ะแหกด่านหนีมาอยู่ที่ถนนพหลโยธินไปแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตามตามนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ประชาชนค่ะพยายามจะช่วยกันสกัดจับหญิงสาวคนหนึ่งที่ขับเบนซ์นะคะแล้วก็ก่อเหตุไปเฉี่ยวชนรถของคนอื่นเสียหายคือคนอื่นเนี่ยเขาขับอยู่บนท้องถนนตามปกติก่อนที่คนขับเบนซ์ค่ะจะหลบหนีไปแล้วก็ระหว่างการหลบหนียังไปไล่ชนรถยนต์อีกหลายคันรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ของตำรวจที่เขาจะเข้าระงับเหตุด้วยหญิงสาวที่ขับเบนซ์เนี่ยเขาไม่ยอมหยุดนะคะขับต่อไปเรื่อยโดยมีประชาชนแล้วก็ตำรวจค่ะขับรถไล่ตามไปจนกระทั่งไปถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวตอนนั้นมีกล้องติดหน้ารถยนต์ของคนคนหนึ่งค่ะบันทึกเอาไว้ได้เป็นภาพขณะที่หญิงสาวขับเบสเนี่ยไปพุ่งชนท้ายรถผู้เสียหายที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่บริเวณดังกล่าวพุ่งชนอย่างแรงจนกระทั่งรถคันหน้าเนี่ยกระเด็นไปด้านหน้าก่อนที่คนขับรถเบสก่อเหตุจะขับหลบหนีไปอีกซึ่งจะสังเกตเห็นนะคะว่าขณะนั้นมีรถของเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยพลเมืองดีตำรวจไล่ตามคันที่ก่อเหตุตลอดทางเลยล่ะค่ะส่วนทางผู้เสียหายก็บอกว่าขณะที่เธอจอดติดไฟแดงอยู่จู่ๆก็มีรถพุ่งชนท้ายรถของเธออย่างแรงแล้วก็หลบหนีไปเธอไม่ทันสังเกตนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีการไล่ตามรถอยู่บนถนนกระทั่งมาประสบเหตุนี้ก็เลยเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์พยายามจะไล่ตามรถคันนั้นไปค่ะจอดติดไฟแดงเฉยๆเลยค่ะแล้วเขาก็เหมือนมาอัดจากด้านหลังค่ะแล้วก็แบบตกใจก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงเขาพุ่งชนเราเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีการเบรกก่อนไหมหรือว่าชนแรงๆเลยชนแรงๆเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงคะเหมือนก็ตกใจอะค่ะแล้วสักพักก็ลงมาค่ะแล้วเขาทำยังไงเหมือนแต่ตอนนั้นเหมือนไม่เห็นเขาแล้วอะค่ะตอนที่ลงมาเขาขับไปอีกทางนึงแล้วค่ะแล้วว่าหลังจากที่เขาเฉี่ยวชนเราเขาชนเราเขาไปเลยเขาหนีค่ะเขาหนีเลยใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเราพยายามติดตามเขาไหมเหมือนรถตัวกันชนนะคะมันขัดล้อคือไปไหนไม่ได้อะค่ะแต่ว่าสุดท้ายค่ะหญิงสาวที่ขับรถเบนซ์นะคะก็ต้องจนมุมขับรถไปจอดอยู่บริเวณถนนทางเข้าเตาปูนแมนชั่นบริเวณหน้าบ้านพักของคุณชัชวาลคงอุดมนักการเมืองและนักธุรกิจกระทั่งคุณชัชวาลต้องออกมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุจึงยอมที่จะลงจากรถตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนค่ะดาบตำรวจอ่อนศรีประสานทองซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางซื่อหนึ่งในผู้ที่เข้าระงับเหตุก็บอกว่าใช้เวลาติดตามตัวนางสาววิชุดานานกว่าชั่วโมงซึ่งจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุก็พบว่าหญิงสาวขับเบสเนี่ยขับรถชนแล้วก็หลบหนีตั้งแต่แครายมุ่งหน้าไปยังวิภาวดีรังสิตขับวนเข้าพหลโยธินจนไปถึง5แยกลาดพร้าวแล้วก็ขับหลบหนีไปจนกระทั่งไปถึงเตาปูนซึ่งผู้ก่อเหตุบอกว่าต้องหนีเพราะมีคนจะทำร้ายและเข้าทุบรถแต่เป็นพลเมืองแต่จริงเนี่ยเป็นพลเมืองดีค่ะที่เข้าไปเคาะกระจกเพื่อบอกให้เขาเนี่ยหยุดรถเท่านั้นคนก่อเหตุเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่ามีปัญหาเป็นคดีฟ้องร้องกับหุ้นส่วนบริษัทแห่งหนึ่งจนกระทั่งถูกอายัดเงิน 1-2 ล้านบาทคือเขาไม่สามารถใช้เงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วคดีที่มีปัญหากันก็ไม่คืบหน้าเครียดหนักมากเขาบอกเขาก็เลยไปดื่มสุราจนเมาพร้อมขอโทษผู้บาดเจ็บและผู้เสียหายทุกคนค่ะส่วนสาเหตุที่ต้องขับหลบหนีเพราะเขากลัวคู่กรณีที่มีปัญหาก่อนหน้านี้จะตามมาทำร้ายโดยยืนยันว่าแผลที่ได้รับเพราะเขาถูกทำร้ายร่างกายมาค่ะก็ขอโทษสังคมด้วยนะคะแล้วส่วนผู้เสียหายเราก็พร้อมรับผิดชอบค่ะเราเครียดใช่ไหมคะพี่เราเครียดไหมตรงนี้ก็เครียดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือที่เราหนีนี่คือตกใจหรืออะไรครับมีมอเตอร์ไซค์ตามค่ะแล้วก็คว้างหินอ๋อมีคนตามแล้วพยายามจะทำร้ายเหรอคะ
นี่ยกระโดดครับกระโดดต่อยไม่ไม่ค่ะโดนคนทำร้ายเป็นผู้ชายน้องก็ไปดูที่รถแล้วกันว่ารถโดยปกติข้างหลังเป็นสีออกมาแค่นี้นะขอบคุณค่ะเนี่ยจริงๆแล้วเสียธุรกิจในเรื่องของคือนายศิรเมฆมารุพงศ์สิริกุลนะคะคดียักยอกทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์จากบริษัทเบอร์ลี่เฟสค่ะซึ่งเรากำลังดำเนินคดีอยู่อ่ะค่ะอยู่ก็ต่อไปไปทางนู้นครับรถด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยนะคะว่าการสอบสวนนางสาววิชาดาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาขับรถหนีข้ามจังหวัดเพราะเครียดแล้วก็ตกใจส่วนที่ต้องส่งไปตรวจร่างกายซ้ำเจ้าหน้าที่จะไปหาสารแปลกปลอมในร่างกายค่ะหลังจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง257มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์รวมไปถึงการตรวจอาการบาดเจ็บอื่นๆเพื่อจะไปประกอบสำนวนคดีพร้อมแจ้ง4ข้อหาค่ะประกอบไปด้วยขับรถในขณะเมาสุราหรือสิ่งของมึนเมาอย่างอื่นขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อื่นเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันค่ะพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อก็ได้ให้ประกันตัวนางสาววิชาดาผู้ก่อเหตุแล้วนะคะหลังจากสอบปากคำเพิ่มเติมไปแล้วก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็สารเสพติดส่วนอีก2ท้องที่ค่ะก็คือในสน.เตาปูนและสน.รัตนาธิเบศรยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความทำให้ยังไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้และวันนี้จะส่งศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อดำเนินคดีต่อไปส่วนทางคุณชัชวาลนะคะยืนยันว่าไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ก่อเหตุตนเนี่ยเป็นเพียงแค่พลเมืองดีที่ออกมาเห็นเหตุการณ์ซึ่งมาเกิดบริเวณหน้าบ้านของตนเท่านั้นแต่ต่อมาทราบว่าหญิงคนนี้พยายามขับรถมาหาพ่อซึ่งอาศัยอยู่ที่เตาปูนแมนชั่นแล้วก็ตั้งอยู่ภายในซอยดังกล่าวพอดีก็พยายามจะติดต่อเพื่อพูดคุยกับพ่อของเธอจากการพูดคุยกับพ่อของเธอก็ทราบว่าเธอมีอาการเครียดเพราะว่าถูกเกินโกงเงินจากการทำธุรกิจเสียหายนับล้านบาทอ่ะโกงก็เรื่องนึงนะคะแต่ว่าเรื่องไปเมาหรือว่าเมาคือเมาเหล้าเนี่ยอันนี้เมาชัดๆอยู่แล้วเพราะว่าตรวจวัดได้แต่ว่าจะเมาอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเดี๋ยวรอผลตรวจเลือดอย่างเป็นทางการนะคะการไปขับรถชนคนอื่นให้ได้รับความเสียหายตั้งแต่แครายค่ะจนกระทั่งมาถึงจุดจบที่เตาปูนเพราะดีไหมคะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ